อ่ะสวัสดีครับพบกับรายการซีเกิ้งทอยวันนี้ก็จะเอาเจ้าตัวรถบังคับตัวนี้นะครับมีเพื่อนๆเขาบอกว่าอยากรู้ว่ามันวิ่งได้กี่นาทีคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับส่วนการรีวิวละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมปักไว้ตรงนี้หน้าตัวไอนะไปจิ้มดูนะเดี๋ยววันนี้จะมาลองเทสได้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวมาเริ่มนับเวลากันว่ามันจะสามารถเล่นได้กี่นาทีนะเดี๋ยวจะลองเทสดูนะครับก็นี่นะให้ดูขนาดเป็นสเกล1:32เป็นมินิไฮสปีดนะครับเดี๋ยวลองดูกันเลยนะว่าจะได้ความเร็วประมาณไหนนะครับโอเคเปิดสวิตช์แล้วเปิดออนนะครับเปิดรีโมทเดี๋ยวปรับกล้องอีกนิดนึงขอปรับกล้องลงก่อนโอเคเราดูระยะนะครับว่ามันจะได้ประมาณไหนนะไกลไหมนะวิ่งไวนะครับไม่ได้ตัดต่อเร่งความเร็วใดๆทั้งสิ้นล่วงไปแล้วเก็บก่อนเล็กนิดนึงนะครับคันมันเล็กนะลองดูดีๆนะในคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปไกลสุดว่าได้ประมาณไหนเฮ้ยไกลเหมือนกันนะเนี่ยสัญญาณไกลมากครับเนี่ยตรงเนี้ยคือดับแล้วนะใครเห็นไหมจุดเล็กๆนะครับไกลนะกี่นาทีแล้วครับลองจับเวลาดูนะเราเห็นไหมครับว่ามันสัญญาณมันไกลมากนะราคา300กว่าบาทเองเกือบ400นะครับรูปทรงคล้ายทามิยานะครับแต่เป็นสกิล1:32แรงจริงคันนี้เดิมๆนะเทียบกับรถกระป๋องนี่รถกระป๋องสู้ไม่ได้นะถ้าเกิดเดิมๆนะครับสัญญาณเริ่มอ่อนแล้วนะสัญญาณระยะการส่งการรับสัญญาณเริ่มอ่อนนะครับให้ดูกันเลยว่ากี่นาทีนะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าแบบมันจะหมดจริงๆนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมชาร์จมาเต็มหรือเปล่านะครับดูไปเพลินๆแล้วกันไว้ประกอบการตัดสินใจนะนี่ตีลังกาน้องๆหนูๆ นะครับหรือว่าผู้ใหญ่เล่นนี้ก็ใช้ได้เลยคันนี้ผมว่ามันดีนะแล้วระบบการเลี้ยวมันก็ดีมากเลยดูโอ้โหคว่ำนะครับคว่ำแต่เขาก็ยังวิ่งต่อได้ล้อเป็นล้อโฟมนะครับใครที่จะแต่งเนี่ยสามารถทำเพลทแผ่นด้านใต้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมได้นะครับหรือว่าจะอัปเกรดของแบตนะครับให้มันเป็นแบตริโพก็ได้เหมือนกันนะโอ้โหติดใจเลยครับคันนี้ความอีกแล้ว
ื่องจากมันเป็นรถขนาดเล็กนะครับเวลามันไปเจอก้อนหินหรือว่าหญ้าเนี่ยมันก็จะลุยไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเนื่องจากสกิลอะไรแบบเนี้ยการลุยมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่ก็หาพื้นที่ขรุขระพอประมาณน่ะเล่นได้แล้วก็พื้นที่เรียบๆเนี่ยจะเล่นสนุกนะครับนี่โอ้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมใครเห็นไหมจุดเล็กๆตรงนั้นตาต้องดีนะครับดูคลิปนี้นี่เพราะว่าคันมันเล็กนะครับคันสเกล1ต่อ32เองนะครับผมก็วิ่งไปเรื่อยๆแหละนะคลิปนี้จะไม่มีการตัดนะครับอ่านคว่ำไปแล้วนะครับลุกข้างทางไปเก็บก่อนดูไปเรื่อยๆผมไม่อยากรู้เหมือนกันมันอยู่ได้กี่นาทีอันนี้ถ่ายมาแล้ว6นาทีนะครับความเร็วยังไม่ตกเนี่ยความเร็วยังไม่ตกนะเคยลองเอาไปเล่นพื้นทรายนะครับเนื่องจากทรายเนี่ยมันเป็นขับเคลื่อนแค่2ล้อพอขับเคลื่อนแค่2ล้อเนี่ยมันตะกุยทรายได้ก็แค่2ล้อหลังนะครับมันก็เลยจะไม่เหมาะในการลุยแต่ถามว่าลุยได้ไหมลุยได้เฉพาะทรายที่มันไม่ลึกมากทรายที่แบบมันไม่ร่วนมากนะทรายประเภทแบบไม่แข็งนะครับเป็นทรายอ่อนวิ่งไล่มอไซค์เห็นไหมวิ่งไล่มอไซค์เห็นไหมนี่นะไล่ทันนะคุณป้าขับไม่ได้เร็วมากครับเลยไล่ทันแต่ความเร็วมันก็เร็วจนน่าตกใจอะแรงยังไม่ตกเลยนะเนี่ยความเร็วมันยังไม่ตกเลยนะเพื่อนๆที่เล่นเป็นเขาบอกว่าช่วงลดเร็วแบบเนี้ยต้องผ่อนนะครับผ่อนแล้วค่อยเลี้ยวให้ความเร็วลดลงแล้วค่อยเลี้ยวคว่ำไปแล้วหลบรถยนต์ก่อนนะครับมีรถยนต์มาแต่เขาไม่ได้มาทางเราโอเคตอนนี้ก็ปาไปแล้ว9นาทีโอ้โหแม่เจ้าก็ความรู้สึกมันอ่อนลงนะแต่มันอ่อนลงนิดนึงนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพื่อตอบข้อสงสัยเพื่อนๆบอกว่ามันอยู่ได้กี่นาทีนี่แหละผมก็วนไปวนมาแค่นี้แหละ
นะตามบริเวณนะครับสถานที่แล้วก็มุมกล้องด้วยเพราะว่าถ่ายทำคนเดียวนะพอถ่ายทำคนเดียวแล้วเนี่ยมันไม่มีคนช่วยหันกล้องเวลาเราไปเล่นพื้นที่กว้างๆนะครับนี่แหละถนนชัวร์สุดวิ่งไปวิ่งมานี่แหละกี่รอบแล้วเนี่ยลองนับดูนะกี่เที่ยวแล้วโอ้ยังไกลอยู่นะครับคว่ำนั่นไงคว่ำแล้วพลิกโยนรถมอเตอร์ไซค์มานะครับหลบเขาแป๊บหนึ่งนะครับถอยมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปนะครับโอเคป้าลุยต่อโอ้โหแบบมันสุดยอดจริงๆแบตมันแบบโคตรทนอ้าวรถมอเตอร์ไซค์มาอีกคันนะครับเดี๋ยวหลบเขาก่อนชิดหลบชิดนะครับนี่ดูดิระยะมันไกลนะเห็นไหมดำๆจุดเล็กๆนะครับคันมันเล็กนะเวลารีวิวพื้นที่มันก็จะลำบากนิดนึงความเราก็ไม่ล้มนะครับเราก็กลับมาได้บางจังหวะสุดยอดจริงคันนี้แนะนำเลยราคาแบบตอนนี้รถกระป๋องมันกำลังดีใช่ไหมอุปกรณ์แต่งก็เบ็ดเสร็จก็เป็นพันอะคันนี้จบอันนี้จบจริงครับบอกเลยอันนี้จบเดี๋ยวผมเล่นใกล้ๆกดสุดนะเนี่ยกดคันเร่งสุดนะเนี่ยผมก็อยากให้แบตมันหมดไวๆนะแต่มันไม่หมดไงนะครับแบตมันไม่หมดสักทีตอนนี้13นาทีแล้วนะครับ13นาทีก็ยังอยู่เล่นได้นานจริงคันนี้น่าจะ20นาทีได้น่าจะได้นะครับ20นาทีไม่ถึงหรอก15นาทียังเก่งเล่นไปมันไม่หมดจริงๆเนี่ย13นาทีผมว่านานอยู่นะแปลกใจมากครับแบตตัวเล็กนิดเดียวนะครับให้พลังงานได้สุดยอดเลยแล้วก็มอเตอร์ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมอเตอร์โดนนะเพราะว่ามันให้มา2ตัวนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนตัวเลี้ยว1ตัวแล้วก็ตัวเร่งความเร็ว1ตัวน่าจะเป็นมอเตอร์โดนนะครับเห็นเว็บนอกเนี่ยเขาแปลงโดยการใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของโดนแบตเตอรี่ลิโพของโดนเพื่อให้มันเล่นได้นานขึ้นแล้วก็เพิ่มสปีดความเร็วของมอเตอร์ได้เยอะขึ้นนะครับคันนี้ก็มีแต่งเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแต่งเองคัสตอมเองนะครับอุปกรณ์นี่ไม่แน่ใจลองหากันดูวันนี้เอามาเล่นให้ดูเฉยเนี่ยยังไกลอยู่เลยเนี่ยสัญญาณแบบสุดยอดมากเนี่ยลองเดิมๆหมุนรถกระป๋องได้เลยนะโอเครถกระป๋องมันแต่งได้เยอะกว่าก็จริงนะครับคันนี้มันอาจจะใหม่กว่าก็จริงแต่ผมคิดว่าเล่นแล้วมันตอบสนองสำหรับคนที่แบบเล่นเดิมๆอ่ะแข่งเดิมๆอ่ะคันเนี้ยสุดตีนเนี่ยแล้วเป็นสเกลที่เล็กกว่ารถกระป๋องนะ1ต่อ32รถกระป๋องนี่น่าจะเป็น1ต่อ28หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิด1ต่อ28กับ1ต่อ
ท่าไหร่อ่ะ32ซึ่งมันจะใหญ่กว่าคันนี้จิ๋วจะแจ๋วบอกเลยแล้วก็ตั้งแต่บังคับมาเสถียรมากครับเลี้ยวคือเลี้ยวนะรถมอเตอร์ไซค์มาอีกรอบนึงพักก่อนเข้าพิกนะครับตอนนี้15นาทีผ่านไปคลิปนี้ยาวจริงๆบอกเลยนะคลิปนี้ยาวมากครับเพราะแบตมันไม่หมดไงเพื่อนๆบอกว่าเทสให้หน่อยเออเนี่ยเทสได้แล้วนี่สัญญาณดับแล้วนะแบตกล้องจะหมดแล้วนะกล้องไม่ได้ชาร์จมานะครับแต่รถบังคับยังไม่หมดผมว่าผมควรพอแล้วล่ะก็อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ15นาทีเอาตีไป16นาทีขอปิดสวิตช์ก่อนโอ้โหนานจริงอ่ะสลับกล้องแป๊บนึงนะครับโคตรอึดนานเปลี่ยนจากวิ่งเป็นมากดเนี่ยกดจุดแทนแล้วกันอึดนานไหมอ่ะกดให้มันหมดเลยนะก็ลองซื้อที่เว็บไซต์ Banggood นะครับ banggood.com ก็ราคามันประมาณ300กับ400กว่าบาทแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางนะแต่ถ้าเกิดยอดซื้อไม่ถึง 1,000 บาทก็จะมีค่าส่งจากต่างประเทศนะครับวิธีการเลือกซื้อเนี่ยก็มันจะมี2หมวดคือเลือกส่งจากสหรัฐหรือว่าเลือกส่งจากจีนถ้าเลือกส่งจากจีนค่าเงินมันถูกกว่าก็จะได้ราคาที่ถูกถ้าเลือกส่งจากสหรัฐเนี่ยมันจะตกเป็นคันละ500กว่าบาทก็เลือกจากจีนนะครับแล้วก็มีให้เลือกสีด้วยนะเข้าไปดูในเว็บผมเปิดเว็บให้ดูแล้วแล้วก็คลิปอันเก่าก็มีอันบ็อกซ์หนูดูตรงตัว i ตั้งแต่ต้นคลิปบอกไว้แล้วนะครับถือว่าโคตรเด็ดเนี่ยลองเลย15นาทีสบายนะครับผมว่า20นาทีสบายเลยนะเจอกันคลิปหน้ากับพี่เก้งพลอยนะครับโคตรนานรีวิวคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ